ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะพูดเรื่องประเด็นหนึ่งคนตายหลายคนโตนะคะตอนนี้กำลังรอพวงมาลัยที่จะเข้ารายการเพื่อจะไปกราบหลวงพ่อซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์อันเป็นที่รักดังที่พูดไว้แล้วว่าวันนี้กลับมาเสถียรหนึ่งเพื่อที่จะมาทำหน้าที่นะคะของคุณแม่เองซึ่งเรามีพระอุปัชฌาย์เมื่อ40ปีที่แล้ววันนี้ท่านมรณภาพนะคะและการมรณภาพของท่านก็ทำให้เรามีเสถียรธรรมสถานสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงดังที่ที่คุณแม่กำลังยืนอยู่ตรงนี้นะคะเราได้เห็นถึงความพยายามการทำงานซึ่งต้องบอกเลยว่าในการทำงานของคุณแม่นั้นคุณแม่สามารถที่จะดำเนินการทำงานได้อย่างมีความเสียใจมันมีความเสียใจนะคะเมื่อประมาณ33ปีที่แล้วที่หลวงพ่อได้มรณภาพแต่ในความเสียใจนั้นคุณแม่มีความกตัญญูถ้าในความเสียใจของการจากพรากนั้นไม่มีความกตัญญูมันก็อาจจะไม่โตเพราะทุกครั้งที่มีการจากพรากมันจะมีความโตที่คุณแม่เองได้สอนเรื่องนี้กับคนที่อยู่ข้างหลังแม้แต่ถ้าคุณแม่จะตายคุณแม่เชื่อมั่นว่าในการตายของคุณแม่นั้นจะมีหลายคนที่โตได้ตอนนี้กำลังรอพวงมาลัยอยู่นะคะก็ขอนั่งตรงนี้ก่อนก็ช่วยเอาพวงมาลัยที่รออยู่เอาเข้ามาเลยป้าตุ๊กรออยู่ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าการจัดการชีวิตของเราไม่ว่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะคะคุณแม่สามารถที่จะทำให้มันโตได้อย่างมีปัจจุบันขณะขอประทานโทษที่วันนี้เข้ารายการสายเพราะว่าคิวไม่ค่อยดีค่ะสิ่งนี้ป้าตุ๊กได้นำมามันใหญ่โตเหลือเกินนะค่ะขอเปลี่ยนเป็นภาชนะที่เล็กกว่านี้ค่ะเป็นพวงมาลัยที่พวกเราได้รับความรักจากลูกศิษย์ของคุณแม่นะคะที่นำมาฝากไว้วันนี้เพื่อที่จะทำให้คุณแม่ได้แสดงความกตัญญูกับครูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวจะนำเข้าสู่บริเวณธรรมศาลาที่จะทำให้พวกเราได้ฟังไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวรอธรรมศาลาเข้าแลนดิ้งนิดหนึ่งนะคะก็ให้กำลังใจว่าหลายคนกำลังรู้สึกเหมือนกับว่าคุณต้องตัดสินใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณอยู่กับคนที่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเป็นคุณลองฝึกเรียนรู้ดูนะคะทุกครั้งที่เราสูญเสียทุกครั้งที่เราไม่ได้ในสิ่งที่เราคาดว่าเราจะได้สิ่งแรกที่คุณจะต้องฝึกก็คือในทุกการสูญเสียคุณต้องพึ่งตัวเองให้ได้คุณจะรอให้คนอื่นมาซัพพอร์ตการได้ของคุณโดยที่คุณไม่เห็นความเข้มแข็งพอที่จะสามารถดำเนินต่อไปถึงแม้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณยังดำเนินต่อไปได้อันนั้นแหละค่ะคือความเข้มแข็งคุณแม่ฝึกหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะกับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องโตทั้งๆที่เราเสียใจกับการจากภาคนั้นถามว่ามันเจ็บปวดใช่ไหมมันเจ็บปวดค่ะมันคือการสูญเสียเกิดแก่เจ็บตายและการจากภาคเป็นความเจ็บปวดค่ะแต่มันคือปุ๋ยหรือถ้าเราคิดว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้ถามว่ามันเป็นความเจ็บปวดไหมมันเป็นความเจ็บปวดแต่เรารู้ไม่เท่ากันนะคะเราต้องคิดว่าทำไมคนที่เขาอยู่สูงแล้วเขาเคยผ่านประสบการณ์มาเยอะเขาถึงรู้อะไรเยอะเพราะเขาเจ็บปวดมาเยอะไงคะการเจ็บปวดที่เรายอมรับความจริงแต่เราไม่ยอมจำนนเราก็จะเป็นปุ๋ยดังนั้นวันนี้ค่ะคุณแม่จะพาทุกคนเข้าไปว่าการที่คุณแม่เติบโตมาได้ใน34ปีที่จริง
มันก็โตทุกปีอะนะคือพูดจริงๆแล้วก็โตทุกปีเลยโตอยู่ในความกตัญญูนั่นแหละโตอยู่ในความใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาแทบจะเรียกว่าทุกครั้งที่คุณแม่เห็นใจมันอยู่ในสิ่งที่มันจากพรากหรือการสูญเสียการถูกปฏิเสธการอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าคนอื่นรู้แต่เขาไม่รู้แต่เราไปคิดไงว่าเขาต้องรู้เราก็ต้องเปลี่ยนความคิดของเราแล้วกลับมาพึ่งตัวเองการพึ่งตัวเองจะเป็นอีกหนึ่งในการเติบโตนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาทุกท่านเข้าสู่ศาลาแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้น่าจะเป็นเวลาที่วิดีโอข้างในควรจะจวนเสร็จแล้วนะคะจะพาให้เดินเห็นก่อนว่าในทุกการทำงานในวันศุกร์นั้นเนี่ยศาลาเขาต้องทำอะไรที่คุณแม่เองจะต้องมาเพื่อให้พวกเราได้เห็นถึงการให้ความสำคัญของช่วงเวลานะคะการให้ความสำคัญของช่วงเวลาในแต่ละช่วงคุณแม่ว่ามันสำคัญมากเลยค่ะแล้วก็ในทุกการให้ความสำคัญที่คุณแม่กำลังพูดถึงเนี่ยมันจะมีประวัติศาสตร์นะคะในศาลาเขากำลังดูวิดีโออยู่เดี๋ยวลองเดินผ่านให้เห็นสักหนึ่งรอบเพื่อจะได้รู้ว่าเรากำลังจะเข้าไปแล้วจะทำอะไรเราจะเห็นวันนี้เราจะมีตั้งพระรูปอยู่สามเรื่องนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือรูปปั้นของพระอุปัชฌาย์คุณแม่รูปปั้นของพระอุปัชฌาย์คุณแม่เนี่ยจะเป็นรูปปั้นที่เราหล่อขึ้นหลังจากที่ท่านมรณภาพแล้วนะคะแล้วก็รูปองค์ใหญ่จะอยู่ที่วัดสิริพงษ์ถ้ามองไปไกลๆก็จะมองเห็นอยู่แล้วเราเองก็ได้สร้างองค์ใหญ่โดยอาจารย์ประเทืองนะคะธรรมลักษณ์ก็ได้ปั้นท่านเพื่อที่จะทำให้เรามีอุปัชฌาย์ของเราในวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตแล้วจากนั้นก็จะมีองค์ครึ่งองค์ที่คุณแม่เองก็ขอให้ศิลปินได้ทำขึ้นเพื่อมอบไว้ที่เสถียรธรรมสถานซึ่งเป็นการทำงานที่คุณแม่ระลึกถึงวันที่18กันยายนเนี่ยของทุกๆปีเสมอมาว่าเมื่อท่านคืนลมหายใจคุณแม่ได้ลมหายใจนั้นเมื่อท่านได้สอนให้คุณแม่รู้ว่าเราจะหายใจอย่างไรอย่างคนที่ไม่ตายทั้งเป็นเราจะหายใจอย่างไรอย่างคนที่ยังมีลมหายใจของท่านอยู่ในลมหายใจของเราเราจะต้องหายใจอย่างไรอย่างคนที่ไม่ยอมจำนนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเพราะเรามีลมหายใจแห่งความกตัญญูเช่นนี้จึงทำให้เราสามารถที่ยังมีเสถียรธรรมสถานและยังมีหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งวันนี้ในตอนเช้าเราก็ได้พูดถึงท่านก็มีเรื่องขำๆหลายเรื่องนะคะที่ยังนึกได้ในวันนี้จำได้ว่าทุกครั้งที่มันมีประเด็นที่จะต้องใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเนี่ยท่านจะใจเย็นท่านจะเป็นผู้ที่ใจเย็นมากและท่านก็จะเป็นบุคคลที่เหมือนพวกเราอยากรู้อะว่าไอ้ความใจเย็นของท่านเนี่ยจะแก้ปัญหาได้จริงหรอมันทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าไม่ใช่ใจเย็นอย่างไม่รู้เรื่องต้องบอกว่าคนเขามีปัญญาเนี่ยเขาจะใจเย็นแต่เขาใช้ปัญญาเขาจะใจล่มแล้วใช้ปัญญาในการที่จะแก้ปัญหาในการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาแล้วไม่เร่าร้อนตะหากที่เรียกว่าการฝึกใจการฝึกตามดูลมหายใจแห่งสติมีลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าอย่างมีสติอลัคขาจิตรู้ทันกายรู้ทันใจรู้ทันปัจจุบันขณะรู้ว่าปัจจุบันขณะมีอะไรมีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันมีปัจจุบันขณะที่เห็นกายใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันนั้นสามารถที่จะแก้ปัญหาได้และการแก้ปัญหาจึงเป็นความคมทุกครั้งที่เราเห็นได้ถึงปัญญางั้นใจมาก่อนค่ะพอมันมีใจที่สามารถที่จะใช้ลมหายใจแห่งสติที่ฝึกมาอย่างดี
หลวงพ่อเป็นคนใจเย็นมากและก็มีปัญญามากด้วยความใจเย็นของท่านการมีปัญญาของท่านก็ทำให้คุณแม่ได้มีวันนี้ล่ะค่ะมีวันนี้ที่มีทุกๆคนในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็มีทุกๆอย่างในกรณีที่เราเองก็คงจะต้องให้กำลังใจกับทุกคนค่ะคุณแม่รอเวลาที่จะเข้ามาในรายการที่จะเป็นโปรแกรมปกติของคุณแม่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องปกติของคุณแม่เลยที่คุณแม่จะเข้ามาที่นี่ในเวลาสัก18นาฬิกาเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้ระลึกถึงการมีเสถียรธรรมสถานหนึ่งในทุกวันศุกร์ที่มีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมนะคะก็เป็นการเห็นแล้วล่ะว่าไมโครโฟนค่ะคุณแม่ขอให้พวกเราได้น้อมใจนะคะอันนี้เป็นความตั้งใจของคุณแม่ที่เข้ารายการเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นวันที่ระลึกถึงการมรณภาพของพระอุปัชฌาย์ซึ่งเมื่อกี้นี้ต้องไปแอบมองท่านไกลๆโดยปกติท่านจะอยู่ข้างหลังคุณแม่ค่ะแล้วก็จะเป็นแบ็คให้คุณแม่โดยตลอดทุกครั้งที่คุณแม่เข้ามาที่เสถียรธรรมสถานก็จะมีท่านนี่แหละเป็นครูบาอาจารย์ที่เตือนว่า1คนตายหลายคนต้องโตครูบาอาจารย์ก็เป็นเหมือน1ในผู้ที่ให้กำเนิดพวกเราในฐานะที่เป็นอุปัชฌาย์นะคะคุณแม่ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่18กันยายนเป็นวันที่ท่านสอนให้คุณแม่รู้ว่าในวันที่ท่านคืนลมหายใจอย่างกล้าคืนไม่ฝืนไว้นั้นมันเป็นความยิ่งใหญ่มากสำหรับลูกศิษย์แล้วก็เป็นความยิ่งใหญ่ที่คุณแม่เองก็จำไว้ว่าถ้าเราจะตายเราต้องตายอย่างไรก็ยินดีที่จะเข้ามาพบพวกเรานะคะในเวลาเช่นนี้ก็ยืนรออยู่นะจริงๆวันนี้รออยู่เลยเห็นเปิดแอนิเมชันไปแล้วก็ปล่อยให้ดูก่อนก็ขอบใจทุกคนอันนั่งให้สบายไม่ต้องพนมมือค่ะการที่พวกเราได้มีโอกาสมาพบกันวันนี้ก็เข้ากันมาประมาณ100กว่าคนแล้วก็เป็น100กว่าคนที่ก็คืนไป30คนอาจจะด้วยเรื่องของการประกาศเรื่องของพายุนะคะไม่กลัวพายุหรอจ้ามาเนี่ยกลัวไหมก็ไม่น่ากลัวนะฝนตกก็เปียกแค่นั้นเองการที่เรามีพายุของอารมณ์น่ากลัวกว่าพายุของอารมณ์เป็นเรื่องที่มีได้ทุกคนมีได้ทุกวัยและมีได้ทุกวันถ้าไม่ฝึกทุกวัยเลยทุกเพศทุกวัยและถ้าไม่ฝึกเราก็จะกลายเป็นคนที่หลงอารมณ์ก็เรียกว่าพายุอารมณ์เมื่อใดที่พวกเรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้อย่างมีสติสติจะเป็นเครื่องอรักขาจิตที่จะทำให้เรารู้ทันไหวเวลามันมีพายุเนี่ยมันไหวแล้วทุกครั้งที่มันไหวเนี่ยถ้าเรารู้ทันไหวใจเราจะตื่นเพราะฉะนั้นไหวแล้วใจตื่นดีกว่าไหวแล้วหลงอารมณ์ยังไงมันก็ไหวเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าไหวไหมแค่ความไม่พอใจนี่ก็เรียกว่าไหวแล้วความไม่เป็นดั่งใจความไม่พอใจปรารถนาที่จะเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นอย่างนี้ต้องทำไงมันไหวเพราะดึงเข้าไหวเพราะผลักออกไหวเพราะไม่แน่ใจว่ามันลังเลสงสัยจะเอาเข้าหรือจะเอาออกเคยไหวไหมเอาใครพูดได้นะเนี่ยอาคณะไม่ชีพูดไปก่อนเคยไหวไหม
คนที่เขาตั้งใจจริงๆอ่ะเขาจะเรียนรู้กับความไหวแล้วก็ไม่ปล่อยให้เป็นอุปนิสัยตามส่งนะเธอเขาแค่ยืนดูรู้ปล่อยเธอลองคิดว่าวันนี้ถ้าคุณแม่ตายเธออยู่ได้ไหมกระเจิงไปเลยไปอยู่ที่อื่นแต่หลวงพ่อมรณภาพคุณแม่ไม่ถอยเลยไม่ใช่เก่งแล้วเสียใจเมื่อกี้เข้ารายการยังบอกเลยว่าเสียใจเมื่อ34ปีที่แล้วเสียใจมากกับการจากพรากครั้งนี้แต่มันตั้งคำถามเป็นว่าท่านไม่ตายอยู่ในใจของเราต้องทำยังไงคุณแม่ชวนให้พวกเธอปฏิบัติมา5วันไปพร้อมกับคุณแม่แม้แต่วันนี้มันเลยมาถึง34ปีแล้วเราเติบโตเพราะเรารู้ทันไหวการจากพรากมันทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเสียใจคุณแม่รู้เลยหมามันยังร้องไห้เลยอ่ะหลวงพ่อตายอ่ะแล้วอย่างพวกเราอ่ะมันมีคุณธรรมบางอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกได้ว่าการที่มีครูบาอาจารย์ขนาบมาอย่างดีแล้วเช่นตัวอย่างหนึ่งจะเล่าให้ฟังท่านเล่าเรื่องสุนัขเวลาที่แม่ชีทะเลาะกันคุณแม่ก็อยากฟังมากเลยว่าเฮ้ยหลวงพ่อจะพูดเรื่องอะไรเรื่องที่แม่ชีทะเลาะกันจะสอนยังไงอยากรู้ว่าท่านจะให้ปัญญากับเรายังไงเราก็จ้องมากจ้องมากเมื่อไหร่จะเทศพูดอยู่นั่นแหละเรื่องมงคลสูตรไม่ได้อยากฟังเรื่องมงคลอยากฟังเรื่องไม่ชีทะเลาะกันแล้วจะจัดการยังไงเนี่ยดูคนที่มันอยากรู้อะพอท่านแสดงมงคลสูตรเสร็จท่านก็พูดว่าวันนี้มีหมาตัวที่หนึ่งเห่าท่านก็เล่าเรื่องหมาเห่าไปชวนอีกตัวหนึ่งแง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 ่งกัดกันดิฉันเล่าให้พวกเธอฟังนะแม่ชีพวกมาใหม่เขายังไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะอินกับคุณแม่นักอะพวกเธอนั่นแหละน่าจะรู้อยู่เธอเคยทะเลาะกันเธออาจจะไม่ทะเลาะกันโดยใช้คำพูดแต่ใจเธอเกลียดกันก็มีเธอหน้างอใส่กันก็มีเธอทำงานร่วมกันไม่ได้ก็มีอันนั้นแหละเรียกว่าทะเลาะกันเข้าใจเนาะท่านก็บอกไอ้หมาตัวที่หนึ่งมันก็เห่ายั่วยุถ้ามันมีอีกตัวหนึ่งเห่าตอบมันก็จะมีหมาตัวที่สองตอบแม่ก็ว่าเขาท่าแล้วเขาท่าสอนชักเริ่มรู้แล้วว่าหมามันกัดกันมันเห่าหอนเป็นอย่างนี้แล้วท่านก็พูดต่อว่าถ้ามีหมาตัวที่หนึ่งเห่าชวนทะเลาะแต่ไม่มีหมาเห่าตอบก็ไม่มีหมาตัวที่สองโอ้อันนี้ก็ฟังรู้เรื่องใช่ไหมว่าเราอย่าเป็นหมาตัวที่สองใช่ไหมก็ฟังดูเหมือนมันน่าจะแลนดิ้งแล้วใช่ไหมเรื่องนี้มันน่าจะจบแล้วท่านก็บอกว่าอย่าเป็นหมาตัวที่สองและถ้าเราไม่เป็นหมาตัวที่สองที่โต้ตอบเราก็จะไม่เป็นหมาตัวที่หนึ่งด้วยโอ้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกฟังดูแล้วเข้าใจไหมคนที่มันไม่เห่าตอบเนี่ยมันก็จะไม่ไปเห่าใครด้วยโอ้ฟังเข้าใจเนาะฟังเข้าใจอ๋อไม่เป็นหมาตัวที่สองแล้วก็จะได้ไม่เป็นหมาตัวที่หนึ่งเข้าใจไหมเออเข้าใจนะก็นึกว่าจบแล้วแหละก็เป็นหมาสองตัวไม่ฉี่สองคนทะเลาะ กันก็น่าจะจบแล้วท่านก็ปลายตามมาทางพวกเราค่ะถ้าไม่จบคุณแม่ซึ่งชะเง้ออยู่อ่ะก็ชะเง้ออยู่อ่ะแม่ชีก็ชะเง้อกันอยู่อย่างเงี้ยแหละท่านบอกว่าไอ้หมาตัวที่สองถ้าไม่เห่าตอบก็ไม่เป็นหมาตัวที่หนึ่งแต่ไอ้ฝูงที่น่ากลัวที่สุดคราวนี้เป็นฝูงค่ะ
ไม่ใช่ตัวเดียวค่ะไอ้ฝูงที่เป็นกองเชียร์น่ะหมาทั้งฝูงเนี่ยแหละสำคัญกว่าตัวที่1และตัวที่2อีกคราวนี้พวกเราที่นั่งอยู่ข้างล่างหูตกหางตกเลยนะคะเพราะเราพวกกองเชียร์นะฮะพวกยุโยงอยากดูอยากรู้เข้าใจมั้ยไอ้ฝูงที่3เนี่ยปริมาณมากกว่า2ตัวแรกนะเธอเคยเป็นมั้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีเครื่องมืออ่ะเขาทะเลาะกันเทอมเมนต์ด้วยอ่ะเคยเป็นมั้ยนั่นแหละฝูงที่3น่ากลัวที่สุดเราก็นึกว่าเราไม่ไปทะเลาะกับใครแต่ว่าลึกๆเรามักจะเป็นกองเชียร์ทำไมเหรอวันนี้ฉันสอนได้ถนัดแล้วฉันระลึกถึงหลวงพ่ออุปัชฌาย์ฉันก็เล่าให้เธอฟังวันนี้ตอนเช้าคุณแม่ก็อบรมคณะแม่ชีวันนี้เพิ่งกลับมาจากหุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็ยังมีความรู้สึกเลยว่าเวลาที่พวกเราได้ระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักเนี่ยหลวงพ่อคุณแม่ที่ยืนอยู่พาไปเขาคิดชกูดไปอินเดียในปีแรกที่บวชนั่นหมายความว่าคุณแม่ไปอินเดียมา40ปีแล้วเพราะคุณแม่บวช40ปีแล้วอยู่กับหลวงพ่อ7ปีอ่ะจ้ะดูคุณแม่อยู่ทางฝั่งนี้นะฝั่งนู้นก็เป็นป้านกวีป้านกวีของเราคือแม่ชีพี่เลี้ยงซึ่งเอาคุณแม่อยู่อ่ะเพราะอะไรเพราะแม่ชีพี่เลี้ยงไม่งกเลยไม่มีราคาเลยเป็นแม่ชีส่งลูกเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเป็นผู้หญิงเย็บผ้าธรรมดาทำงานหนักดูหน้าสิเนี่ยเราก็ไปไหนก็เอาป้านกหวีดนี่แหละไปด้วยไปเรียนอภิธรรมยังต้องเอาไปเรียนด้วยเลยจบมัชฌิมาโทด้วยกันนะเนี่ยกุฏิที่คุณแม่สร้างให้แกแล้วคุณแม่ก็ไปอยู่เสถียรแล้วเนี่ยแล้วกลับไปเยี่ยมสร้างกุฏิให้ป้านกหวีดอยู่ในวัดสิริพงศ์กลับไปเยี่ยมก็เนี่ยนั่งคุยกันคุยเรื่องความตายด้วยนะที่คุยเนี่ยคุยเรื่องความตายตอนนี้มามีเสถียรธรรมสถานแล้วเข้าไปเยี่ยมเพราะแกบอกว่าคุณหนูฉันไม่ออกมาด้วยหรอกนะฉันแก่แล้วอยู่วัดสิริพงศ์ค่ะแล้วหลวงพ่อก็มรณภาพแล้วด้วยคุณแม่ก็เดินออกไปบิณฑบาตหลวงพ่อก็สอนเนี่ยค่ะสร้างโรงเรียนให้หลวงพ่อพอรักหลวงพ่อหลวงพ่อตายคุณแม่ก็มาสร้างเสถียรธรรมสถานพร้อมกับสร้างโรงเรียนเนี่ยคนนี้พันโรงเรียนเรานะเนี่ยเป็นป้าเผื่อนเนี่ยค่ะก็ออกไปรับบิณฑบาตเส้นทางนี้เธอก็ยังออกไปบิณฑบาตอยู่คุณแม่ก็เดินรับบิณฑบาตเอาเด็กๆขอเด็กๆไปเรียนในโรงเรียนอนุบาลไม่ได้ไปเอาอาหารไปขอเด็กไปเรียนในโรงเรียนอนุบาลที่เราสร้างถวายหลวงพ่อค่ะก็ทำให้เห็นเห็นไหมฮะถนอมมิตรยังไม่มีเลยถนนวัชรพลยังไม่มีถนอมมิตรเนี่ยเดินกันวันเนี่ยวัดหลวงพ่อที่เราบวชอยู่แล้วก็มีเด็กๆก็เป็นพวกลูกซาเล้งเป็นเด็กที่แบบยิปซีอพยพจากบ้านนอกมาสร้างหมู่บ้านต่างๆให้คนกรุงเทพแล้วเด็กๆเนี่ยก็อยู่เป็นเขาเรียกหมู่บ้านยิปซีอ่ะอยู่ตามกองงานก่อสร้างอ่ะคุณแม่ก็ต้องออกไปแล้วก็ไปขอเด็กว่ามาเรียนมาเรียนที่โรงเรียนที่สร้างให้เนี่ยเด็กบางคนกินนมยังกินไม่เป็นเลยเธอลองนึกถึงสิว่าเด็กเนี่ยเรียกน้ำข้าวว่านมอ่ะตอนนั้นอ่ะเมื่อ33ปีที่แล้วอ่ะยังไม่มีนมกล่องแพร่หลายอย่างนี้นะคะฉะนั้นหลวงพ่อท่านก็ทำให้คุณแม่เนี่ยเติบโตนั้นวันนี้ท่านยังอยู่แล้วก็อยากให้พวกเรารู้ว่าตอนท่านตายท่านก็ตายในท่าอย่างนี้นะคะสมาธิไม่ใช้เครื่องมือสอดเข้าไปช่วยหายใจเลยแล้วก็ขอไปด้วยการคืนลมหายใจเราก็รู้สึกได้เลยว่าตอนนี้ท่านขนาบคุณแม่แบบคุณแม่เองยังรู้สึกว่าโหท่านขนาบคุณแม่สาธารณะเลยอะ
แต่ท่านรู้ว่ามีปัญญารับได้ข่มได้อันเนี้ยท่านพูดเลยว่าอันนี้สอบได้อภิธรรมที่หนึ่งท่านก็จัดงานมอบรางวัลแม่ชีพี่เลี้ยงอะไรก็ต้องไปรับรางวัลที่คุณแม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นที่หนึ่งใช่ไหมก็ไปรับก่อนนะเป็นที่หนึ่งก็ได้ของท่านก็ยิ้มไหมฮะยิ้มดูใจดีเนาะแต่ตอนพูดกับคุณแม่พูดว่าคุณหนูถึงจะสอบได้ที่หนึ่งถ้ายังโกรธอยู่ก็ยังตกอยู่ฟังรู้เรื่องไหมนี่ไงหลงอารมณ์โกรธอยู่ก็ตกอยู่ถึงจะสอบอภิธรรมได้ที่หนึ่งแล้วพูดต่อหน้าใครพูดต่อหน้าสาธารณะกำลังรับรางวัลน่ะเข้าใจไหมว่ารู้ว่าโคมตีทีเดียวจะไล่เจ็ดเข็ดเลยจะไล่อัตตาลดไม่มีอติมานะไม่อาหังการมะมังการลดเลยเออคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณที่ท่านกล้าตีอันนี้กุฏิคุณแม่และนี่บวชคุณแม่ก็สร้างกุฏิท่านก็ถามคุณแม่คุณแม่บวชอยู่ประมาณสัก1พรรษาแรกเนี่ยอาศัยกุฏิไม่ชีพี่เลี้ยงอยู่นะกุฏิที่ห้องน้ำเปียกๆไม่มีมุ้งลวดนี่แหละกลางมุ้งนอนเล็กๆปรากฏว่าหลวงพ่อท่านก็เห็นว่าอ่ะ1พรรษาผ่านไปแล้วคงอยู่ได้แหละท่านก็ให้สร้างกุฏิตอนสร้างกุฏินะท่านก็พูดกับคุณแม่ว่าคุณหนูเล็กๆนะท่านก็พูดแค่นี้เล็กๆนะพระพุทธเจ้าก็เนี่ยเล็กๆนะคุณแม่ก็เจ้าข้าเล็กๆพอท่านมาเห็นคุณแม่ตอกเสาท่านหันมาถามว่านี่เล็กหรอเธอเข้าใจมาท่านไม่ได้ห้ามแต่ท่านถามว่านี่เล็กเหรอเนี่ยกุฏิคุณแม่หลังจากที่อยู่หนึ่งพรรษาก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นคุณแม่ตรงกลางให้เป็นห้องครัวฝั่งนู้นก็จะเป็นป้านกหวีดเนี่ยค่ะเล็กๆก็เธอเห็นต้นบอนไซไหมฮะซึ่งตอนนี้ต้นบอนไซเหล่านี้ก็อยู่ที่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ40ปีนั่นน่ะอยู่กับหลวงพ่อ7ปีที่กุฏิเนี้ยค่ะต้นบอนไซต้นนี้ไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วด้วยเอาไว้ทำอะไรรู้ไหมคะเอาไว้ทำให้ใจเย็นคือเป็นนักจัดการใจร้อนทำทุกอย่างต้องแป๊ะมาตรฐานสูงท่านก็มีเอาไว้ว่าตัดบอนไซไปต้องคอยไงบอนไซต้องคอยรดน้ำมากก็ไม่ได้รดน้ำน้อยก็ตายใช่ไหมเธอต้องใส่ใจอย่างเต็มที่เหมือนเธอต้องกลับมาใส่ใจของคุณแม่ทุกวันนี้ไม่มีใครรดเลยไม่ชีไม่เอามรดกเลยเดินผ่านธุระไม่ใช่จริงๆนั่นน่ะต้นไม้ปราบเซียนเลยนะเพราะถ้ารดแรงดินแข็งตายไหมบางต้นอายุเป็นร้อยปีนะมาขามห้อยขนาดนั้นได้อ่ะแพงด้วยต้นไม้ปรับเสียงงั้นวันนี้ก็ถวายพวงมาลัยองค์แรกก่อนเลยใช่ไหมจริงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านก็จะ move ออกไปแล้ววันนี้เป็นวันนึกถึงท่านคุณแม่ก็อยากจะบอกว่าวันที่ท่านแนะนำให้คุณแม่เนี่ยนะคะซื้อแผ่นดินตรงนี้ท่านพูดประเด็นนี้นะคะคราวนี้กลับมาที่พวกเราเพราะไม่มีท่านก็ไม่มีเสถียรค่ะก่อนที่จะตายประมาณสัก 3-4 เดือนค่ะท่านก็เรียกคุณแม่ไปพบแล้วก็พูดว่าคุณหนูมีคนมาถนนวัชรพลมันเข้ามาตอนนั้นมันยังไม่มีตึกเลยถนนรามอินทรายังเป็นถนนเล็กๆสวนกันเลยแค่เล็กๆ2เลนสวนกันแต่วัชรพลเนี่ยเป็นถนนที่ใหญ่4เลนสร้างเสร็จท่านก็เรียกคุณแม่มาคุณชูชีพศิลปะลักษณ์เป็นคนที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็มาบอกขายที่ตรงนี้หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ขายที่ถ้าท่านรู้ว่าท่านคงกำลังจะมรณภาพหลวงพ่อรู้ว่าท่านกำลังจะมรณภาพท่านก็ถามคุณแม่ว่าคุณหนูมีที่ใกล้ๆวัดเนี่ยก็อยู่ใกล้วัดดีนะเป็นทุ่งนาโล่งๆยังไม่ได้ถมเลยคุณแม่ก็สังเกตว่าเหมือนหลวงพ่อกำลังจะบอกอะไรเราให้เราพิจารณาไว้ไหมท่านใช้คำว่าจะพิจารณาไว้ไหม
คุณแม่ก็ตอบท่านเลยว่าเอ๊ะหลวงพ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อสอนอยู่ว่าสมบัติเป็นทุกข์จะให้พิจารณาทำไมเพราะว่าสมบัติเป็นทุกข์เวลาเราจะจับประเด็นคําสอนเราจะจับอยู่แค่เนี้ยนั่นแปลว่าสมบัติเป็นทุกข์ก็ไม่ต้องไปหาสมบัติไงเพราะมันเป็นทุกข์ท่านก็หันมาถามคุณแม่ง่ายๆว่ามีปัญญาหรือยังมีปัญญาสมบัติไม่ทุกข์โอ้คุณแม่รู้สึกเก็ทนะก็กลับไปบอกคุณเสถียรว่าหลวงพ่อปรารภเช่นนี้ว่ามีปัญญาไหมถ้ามีปัญญาสมบัติไม่ทุกข์เหมือนท่านมีเมสเซจบางอย่างให้เราพิจารณาว่ามีปัญญาหรือยังแล้วคุณแม่ก็ซื้อไว้ท่านก็เรียกคุณชูชีพศิลปะรักมาท่านยังเป็นพยานเลยนะตกลงพอคุณแม่ซื้อ3เดือนคุณพ่อหลวงพ่อมรณภาพเลยแล้วคุณแม่ก็ถมเลยเพราะถ้าตอนนั้นไม่มีสมบัติที่ไม่เป็นทุกข์ตรงนี้คุณแม่ซื้อคุณแม่รู้ศักยภาพของคุณแม่เลยเพราะเราไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรแล้วเราก็มีหลวงพ่อแล้วเราก็คิดว่าเราเก่งแล้วเราก็คิดว่าเรารู้มากแล้วเราเรียนอภิธรรมเรารู้คำสอนพระพุทธเจ้าเราน่าจะออกไปใส่วิกผมเขียนคิ้วทาปากแล้วก็ไปช่วยโลกได้มากกว่าการเป็นนักบวชแต่หลวงพ่อรู้มากกว่าที่คุณแม่รู้คือท่านรู้ว่าศึกก็ไม่รอดเพราะยังไม่รู้จริงสมองรู้แต่ไม่รู้จริงท่านจึงพยายามดึงและหน่วงเหนียวคุณแม่ในทุกรูปแบบเลยแม้กระทั่งซื้อที่ตรงนี้แล้วเป็นจริงคุณแม่ว่าครูบาอาจารย์ในห้องเรียนอภิธรรมคุณแม่นะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยคุณแม่ต้อนแม่ชีเรียนหมดเลยคุณแม่จะทำอะไรคุณแม่จะแบบแม้กระทั่งมีหมาในวัดยังเปิดให้มันไปนั่งเรียนด้วยเลยสุดท้ายเลยคือคนที่เขารู้มากเขาเห็นมากกว่าเราและถ้าเขารักเราเขาก็จะโน้มน้าวให้เราใช้ปัญญาในการพิจารณาสิ่งที่เราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจวันนี้ก็มีคนศึกนะฟังนะเมื่อใดที่เราตกอยู่ในภาวะของอารมณ์เราจะไม่เห็นอะไรชัดเหมือนน้ำที่ตอนนี้ฝนตกที่เสถียรสองฝนตกมันกระเพื่อไปด้วยแรงลมคุณจะมองเห็นน้ำที่มีตะกอนชัดไม่ได้คุณกำลังหลงอารมณ์คุณจะไม่เห็นว่าคุณจะดึงอะไรออกในขณะที่คุณแม่เองเนี่ยเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ค่อยๆฝึกในที่สุดเลยการตั้งคำถามของคุณแม่เนี่ยมันมีคำตอบทุกวันนี้ว่าหลวงพ่อไม่ตายอยู่ในใจของคุณแม่คุณแม่ต้องทำยังไงหลวงพ่อมรณภาพวันที่18กันยาแล้วคุณแม่ต้องตั้งคำถามซ้อนว่าท่านไม่ตายในหัวใจของคุณแม่คุณแม่ต้องทำยังไงจากวันนั้นมาคุณแม่ไม่เคยคิดสึกเลยและจะไม่มีวันนั้นสำหรับคุณแม่เลยเพราะสิ่งที่ท่านพยายามโน้มน้าวไว้มันคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วที่ครูบาอาจารย์จะให้กับลูกศิษย์ได้คุณแม่สั่งถมที่ทันทีเลยเอาศพหลวงพ่อไปให้ที่ศาลายาเอาจีวรออกท่านก็เหมือนท่านดินนอนแช่ฟอร์มาลีนคุณแม่ตามไปดูเลยว่าท่านไปเป็นอาจารย์ใหญ่ท่านเป็นยังไงแล้วคุณแม่สร้างโรงเรียนอนุบาลถวายเอาดินของโรงเรียนอนุบาลขึ้นมาเป็นจิตกาทานในวันที่หลวงพ่อกลับมา3ปีหลังจากที่เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วคุณแม่มีที่ตรงนี้3ปีกลับไปจัดงานศพให้ท่านเพื่อเผาในช่วงนั้นคุณแม่ไปถวายตัวกับหลวงพ่อพุทธทาสในฐานะศิษย์เอาไม่ชีพี่เลี้ยงไปด้วยเห็นไหมแล้วคุณแม่ก็ทำงานใน34ปีที่ไม่มีท่านด้วยการระลึกถึงเนี่ยนั่งอยู่ที่เสถียรหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์ท่านเนี่ยตามมากบให้เสียหลีถมที่เสร็จปลูกต้นไม้ทำทุกอย่างที่หลวงพ่อทำให้ดูหลวงพ่อปลูกต้นไม้ทุกวันจนวันนี้คุณแม่ไปปลูกต้นไม้ที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่เอาตลปัดที่คุณแม่ถวายท่านในฐานะที่เป็นเจ้าภาพกฐินปีสุดท้ายก่อนท่านสิ้นติดออกมาที่เสถียรหนึ่งแล้วใช้เป็นโลโก้ของเสถียรธรรมสถาน
หมายความว่าหลวงพ่อออกมาและไม่ตายในหัวใจของคุณแม่มันจะเห็นว่าโลโก้ของเสถียรธรรมสถานคือตาลปัดที่หลวงพ่อถือรับกฐินครั้งสุดท้ายของคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ทำงานท่านี้ไม่ต่างหรอกที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ยืนท่านี้แหละมีหมวกแบบนี้เลยเห็นไหมคะไม่ต่างกันเลยวันนี้ท่านไปตาลปัดนี้ไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ละค่ะนี่คือตาลปัดหลวงพ่ออาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตทำถวายคุณแม่และคุณแม่ก็ถวายแล้วคุณแม่ก็บอกกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้าขาไม่ขออะไรเลยขอหยิบตาลปัดเป็นสัญลักษณ์ว่าหลวงพ่อใช้ตาลปัดบวชผู้หญิงคนอื่นๆในเสถียรธรรมสถานต่อไปได้ไหมเธอจึงได้เป็นผู้ที่เห็นพระอุปัชฌาย์ของเธอถือตาลปัดที่คุณแม่ขอหลวงพ่อเอามาด้วยเข้าใจไหมหลายแล้วคราวนี้พอตาลปัดเนี่ยไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เธอจึงมีตาลปัดของพระอริยธาราบวชเธอในรุ่นเธอนั่นแหละเพราะไม่มันเป็นของเก่าอ่ะไม่แล้วเราก็พบว่านี่คือโลโก้ไม่ใช่ชื่อคุณแม่นะแต่คือตาลปัดของหลวงพ่อแต่อาจารย์จักรพันธ์เนี่ยปักเป็นชื่อคุณแม่อยู่ตรงกลางว่าเนี่ยสอสอเนี่ยคือสรรสนีเสถียรสุดก็เป็นการว่ารู้กันก็วันนี้ก็ระลึกถึงท่านเป็นปีที่34ที่วันนี้มีหุบเขาโพธิสัตว์แล้วเป็นปีที่40พรรษาของคุณแม่ซึ่งไม่อีกกี่วันเราก็จะออกพรรษากันแล้วพอเห็นไหมว่าท่านยังอยู่เอาล่ะคราวนี้มาที่การปฏิบัติธรรมของเราดอกไม้อีก2พวงนี้พรุ่งนี้เราจะได้มีกรมการศาสนานะคะลูกมาที่นี่เพื่อที่จะเนี่ยเห็นภาพนี้แล้วดูเนี่ยถนนวัชรพลตอนสร้างหลวงพ่อพิมลธรรมอาจอาสภะพระอาจารย์ใหญ่ของหลวงพ่อคุณแม่มาถามคุณแม่ว่ามีชื่อยังเนี่ยตรงเนี้ยถมที่คุณแม่บอกยังไม่มีเลยเรียกว่าลานไม้หอมยังไม่มีท่านก็อาพาธแล้วก็บอกก็ให้ชื่อเสถียรธรรมสถานนั่นแหละสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงไม่ใช่ชื่อคุณแม่นะสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงและท่านก็อาพาธธุดงค์เดินเข้ามาปักกฎเป็นกลุ่มแรกคุณแม่ไม่ได้มีนักบวชผู้หญิงเป็นกลุ่มแรกนะที่ธุดงค์ที่เนี่ยคณะสงฆ์ที่เดินนะฮะไปเขมรเป็นกลุ่มแรกแล้วจากนั้นคุณแม่ก็ใช้สถานที่ตรงนี้กับการฝึกอนาปานสติกับพวกเราทุกคนก็ขอต้อนรับพวกเราทุกคนเลยนะคะก่อนที่จะมอบกล้วยให้คุณแม่รู้จักหลวงพ่อแม่แล้วใช่ไหมอ้าวสาธุให้ท่านและพรุ่งนี้กรมการศาสนาจะมามอบเซอร์ติฟิเคทที่คุณแม่ทำงานถวายหลวงปู่มั่นที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะเราจะมีพวงมาลาที่เราจะถวายหลวงปู่ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีการแต่วันนี้ป้าตุ๊กได้มอบดอกไม้ให้คุณแม่3พวงโดยไม่ได้นัดหมายแต่รู้ว่าหลวงพ่อเป็นวันของหลวงพ่องั้นวันนี้คุณแม่จึงอาพนมมือขึ้นนะคะเราถือว่าได้มอบพวงมาลัยนี้บูชากับพระวิปัสสนาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกเลยแล้วก็ได้สอนสิ่งที่สืบต่อจากคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถึงยุคสมัยของเราค่ะคุณแม่ว่าคำสอนของหลวงปู่มั่นเนี่ยเรียบง่ายต้องใช้คำว่าเรียบง่ายลึกซึ้งจริงๆเราฟังคำสอนจากพ่อโอษฐ์อยู่แล้วแต่การที่มีครูบาอาจารย์ที่เข้าถึงการบรรลุธรรมแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องยากๆให้พวกเราเนี่ยได้ลึกซึ้งได้เนี่ยหลวงปู่มั่นเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของโลกเลยนะคะและก็แน่นอนเลยค่ะสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนี่นะคะคุณแม่ได้ติดตามท่านไปทำงานที่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเมื่อปี2000กับการทำงานของสหประชาชาติที่ยกย่องวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก
ในการประชุมครั้งนั้นชื่อ Millennium World Peace Summit คุณแม่เดินตามท่านเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ได้รับเชิญแล้วตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชนะคะท่านใจดีมากแล้วก็เมื่อท่านได้ขึ้นมามีสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชดูภาพนี้จะเห็นนะคะท่านเดินรูปเฟรมนะคะเราจำได้ปี2000ปีนี้2020นะคุณแม่ได้เดินตามความต้องบอกว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในยุคของพวกเราเลยนะคะในวันที่ท่านได้สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยคุณแม่ก็ได้พาคณะแม่ชีเข้าเฝ้าท่านก็ยังมีการดำรินะคะที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้หญิงที่บวชเรียนนะศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์ถามไทยเรื่องการศึกษาถามไทยถึงการพัฒนาศักยภาพของแม่ชีไทยซึ่งท่านทราบว่าคุณแม่ทำเรื่องนี้ในวันที่หลวงพ่อพุทธทาสให้คุณแม่รัญจวนมาเพื่อที่เราวางแผนการทำงานเรื่องพัฒนาสถานภาพของแม่ชีไทยตอนนั้นแม่ชีที่นี่ยังเป็นศีล8อยู่เลยแต่วันนี้พวกเธอถือศีล10ถ้าเธอฟังได้เราสามารถพัฒนาศักยภาพของการเข้าถึงการบรรลุธรรมตั้งแต่ค่อยๆลิบความไม่ต้องมีของฉันจำไว้ความเป็นฉันและของฉันมันจะขวางการบรรลุธรรมไม่ต้องมีชื่อเสียงฉันสมบัติฉันมันเป็นของคนตายจากหมดชื่อเสียงและสมบัติเป็นของคนตายจากมันใช้พัฒนาสติปัญญาของเราในการที่จะเดินทางให้ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์สงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่มีชั้นไม่มีของชั้นลดทอนอติมานะความถือตัวให้ได้เมื่อความมีมานะถือตัวหายไปมะมังการอาหังการมีไม่ได้ลูกเราถึงได้ฝึกทำงานที่จะลดความต้องเป็นดั่งใจฉันแต่ทำงานอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์เข้าใจนะงั้นวันนี้คุณแม่จะถวายดอกไม้เพื่อเป็นการระลึกพนมมือนะลูกเรามาปฏิบัติเพื่อละความเป็นฉันเป็นของฉันนะยังมีภาพที่คุณแม่พาคณะแม่ชีเข้าเฝ้าท่านเมื่อตอนเป็นสมเด็จพระสังฆราชท่านจำได้ว่างานที่ UN ปี2000เราได้เห็นจริยวัตรของคณะสงฆ์เป็นจริยวัตรที่ขึ้นไปสวดชยันโตบนเวทีที่สหประชาชาติแล้วมีคุณแม่เป็นนักบวชผู้หญิงคนเดียวที่นั่งอยู่ที่เท้าของคณะสงฆ์มีเท่านั้นมีคณะสงฆ์11รูปแล้วก็มีคุณแม่นั่นแหละเป็นนักบวชผู้หญิงก็ยังมีภาพนั้นอยู่ให้เห็นนะคะว่าพวกเราเนี่ยได้มาถึงวันนี้เรามีครูบาอาจารย์เรามีผู้ที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาถึงเราขอให้เราตั้งใจนะลูกเราสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยการขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเราจึงต้องมีสติปัญญาให้รู้ทันไหวใจจึงตื่นยอมรับความจากพรากอย่างไม่สูญเสียศักยภาพภายในตนจากนี้ไปมาปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันไหวแต่ต้องรู้ทันจบเร็วๆสั้นๆรู้ทันไหวใจตื่นอย่าใช้อารมณ์และความรู้สึกออกไปเห่าหอนเป็นหมาตัวที่หนึ่งและอย่าใช้อารมณ์และความรู้สึกบ่มบ่มบ่มกัดตอบเป็นหมาตัวที่สองและที่สำคัญอย่าเป็นหมาฝูงที่สามนะจ๊ะสาธุค่ะก็พยายามรับคำสอนให้ได้นะคะก็วันนี้ก็มีผู้ที่เข้ามา100กว่าคนได้รับรายงานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าคำสอนจากพระโอษฐ์วันนี้นะเป็นสิ่งที่คุณแม่จะสรุปรวมให้เห็นเลยนะคะตอนนี้เรามีโอกาสที่จะเป็นข้าใช้คำว่าเป็น
สถานีนะคะในการที่จะใช้เสียงระฆังแห่งสติตอนตีห้าทั้งที่เสถียร1และเสถียร2หุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็สวดมนต์พร้อมกันฉะนั้นวันนี้กำลังถ่ายทอดอยู่นะคะพรุ่งนี้ตอนตีห้าก็ถ่ายทอดจะถ่ายทอดจากตรงนี้แล้วก็โยงไปถึงที่เสถียรธรรมสถาน2นั้นการเป็นลีดในการที่จะนำโดยการสวดมนต์เสร็จแล้วนำคุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตมาใช้ซึ่งเมื่อ3วันที่แล้วกลุ่มทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยพูดถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติปฏิบัติชอบเพื่อจะมีกายะวจีกายะนี่รู้ใช่ไหมว่าทางกายนะมีกายกรรมมีวจีกรรมและมีมโนกรรมสมาจารย์ก็คือการรับมาประพฤติชอบถือเป็นกุญแจดอกแรกที่จะต้องอาศัยหิริและโอตัปปะฉะนั้นคุณแม่อยากจะเตือนพวกเราว่าการมาปฏิบัติธรรมจะกี่วันก็ตามของพวกเธอให้มีหิริและโอตตัปปะเป็นกุญแจดอกแรกที่จะทำให้กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมของเธอบริสุทธิ์เป็นภาชนะที่หงายแล้วไม่คว่ำไม่มีความลับและไม่รั่วถ้าเธอมาเปลี่ยนยูนิฟอร์มแต่เธอยังคว่ำอยู่ไม่หงายแถมรั่วอีกไม่เหลืออะไรเลยเข้าใจไหมให้บริสุทธิ์ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยมีหิริและโอตตัปปะละอายและเกรงกลัวต่อการทำในสิ่งที่มันไม่พึงจะกระทำถ้าเรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบร่วมกันนะมันเคยมีอุปนิสัยตามส่งมาเคยทำอะไรก็ตามเฮ้ยมันก็ต้องระวังอะละอายและเกรงกลัวต่อบาปเพราะมันมีกิจที่จะต้องทำมากกว่านี้อีกเยอะแต่มันต้องเริ่มต้นมีเขาเรียกว่าหลังคาหรือประทุนหรือล่มกันแดดกันฝนเราเรียกว่าหิริและโอตปะซึ่งจริงๆทำคู่นี้คือหัวใจของเทวดานะนี่ก็แลบเลย3วันทีเดียวก็หวังว่าพวกเธอจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ตอนนี้มีคณะแม่ชีที่อยู่ทั้งหมด88ชีวิตนะคะวันนี้สึกไปอีก2ก็ลดไปเรื่อยๆนะคะก็พรรษานี้ก็อยู่กันตั้งแต่วันเข้าพรรษา112ชีวิตก็เวียนไปเวียนมาใครสนใจบวชก็ตุลาคมก็เป็นอีกรอบนึงซึ่งก็จะบวชวันที่10ตุลาคมคือเราจะบวชทุกวันเสาร์ที่2นะคะเผื่อใครสนใจยกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่หล่อเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ถึงวันที่12วันที่13ตั้งเสร็จอยากดูหุบเขาโพธิสัตว์หน่อยไหมคะก่อนจะถวายพอยังมีเวลานิดหน่อยเอาไหมคะอ้าวค่ะอ้าวเราลองดูเลยค่ะคุณแม่กลับมาเมื่อเช้านี้เขาถ่ายที่ทาราฟาร์มและเห็นหุบเขาโพธิสัตว์ก่อนถวายกล้วยนะเราจะได้อัปเดตเพราะว่าพวกเราเป็นหนึ่งใน 40,000 ครอบครัวของหุบเขาโพธิสัตว์กันแล้วนะคะอ้าวค่ะทาราฟาร์มอันนี้เป็นโลโก้ของทาราฟาร์มอ้าวล่ะเนี่ยอันนี้ถ่ายล่าสุดคือเมื่อวานนี้ค่ะคือทุกอาทิตย์ก็จะอัปเดตเห็นน้ำไหมคะนั่นคือ2ล้านลิตรตอนนี้เรามีเขาเรียกว่ากระเป๋าน้ำเนี่ยเยอะมากจากที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเงาของฝนฝนไม่ตกขณะนี้ฝนตกอยู่นะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์ฝนตกเดี๋ยวลองถามไปสิน้ำเต็มบ่อไหมตรงบริเวณที่เห็นเป็นดินโล่งๆนั้นเตรียมไถแล้วค่ะจะปลูกเมล็ดพันธุ์ซึ่งเราวางไว้เป็นแมนดาราเมล็ดพันธุ์ที่ทำเป็นแมนดาราคือมณฑลของหัวใจของโพธิสัตว์อันนี้คุณแม่ยังยืนสั่งการขุดดินขุดน้ำขุดบ่ออยู่เลยท่าเดียวกันเลยกับเมื่อตอนที่ทำที่เนี่ยคุณแม่จำได้หมวกก็คล้ายๆกันด้วยเนาะที่จริงลูกศิษย์คนถวายคนละคนนะแต่จะมือเท้าเอวอันนั้นก็ชี้ไปอะไรบ้างก็ว่าไปนะคะอันนี้ก็ชี้เมื่อวานนี้เองก็อันนี้ที่ดินโล่งๆเนี่ยค่ะเอาเครื่องมือถ่ายแล้วค่ะเดี๋ยวกลับไปก็จะทำแมนดาราเมล็ดพันธุ์แมนดาราก็คือมณฑลของ
หัวใจเพราะเราปลูกต้นไม้พร้อมกับการภาวนานะเราเรียกว่าภาวนากับการปลูกปรุงแปลงและแบ่งปันนี่คือคอนเซปต์ของฟาร์มเพื่อชีวิตอันนี้ส่วนของอันนี้คือส่วนของทาราฟาร์มอันนี้เขาเน้นมาเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่เน้นหุบเขาโพธิสัตว์ไปที่ทาราฟาร์มค่ะทีนี้ถ้าอยากเห็นภาพทั้งหมดของหุบเขาเราเอางานของตถาทาขึ้นมาเลยอันนี้คือภาพทั้งหมดซึ่งตอนนี้ประกาศเลยว่าตั้งแต่วันที่2วันออกพรรษาก็จะรับปฏิบัติธรรมที่หุบเขาแล้วนะคะมีที่นอนแล้วเมื่อวานนี้เห็นเขาทําบันไดขึ้นไปแล้วเมื่อเช้านี้คุณแม่ปีนบันไดขึ้นไปดูแล้ววิวสวยมากดูวิวค่ะต่อไปนี้ก็จะมีที่ปฏิบัติธรรม2ที่ตั้งแต่วันออกพรรษาเราเรียกว่าวันที่เราจะเปิดให้มีการปฏิบัติที่หุบเขาโพธิสัตว์อันนี้ไม่อยากดูอ่ะฝนตกอ่ะอยากดูภาพที่มันเป็นภาพที่ตัดต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้อันนี้ก็เป็นภาพโดนที่ถ่ายในสัปดาห์นี้แต่ภาพที่ตัดต่อโดยเฟิร์สเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ตอนนี้คนเป็นแบ็กสเตจอยู่ที่บ้านนะคะต้องให้เวลาเขาหน่อยค่ะเขาก็มีครอบครัวของเขาล่ะค่ะเราก็มีครอบครัวของเราใหญ่ๆก็ทำงานกันอยากดูใช่ไหมอยากดูไหมถ้าอยากดูก็รอนิดนึงนะอ่ะมาละอันนี้แสดงว่าตีไม่อัปเดตละนันทวันนี่คือแบ็กแล้วค่ะนะคุณแม่ก็จะเตือนไปที่แบ็กแล้วว่าคุณแม่มีเวลาไม่เยอะถ้าไม่ได้ค่อยเล่มไปพรุ่งนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่อยากดึกกว่านี้ค่ะแต่อันเนี้ยคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนฝึกเป็นแบ็กสเตจแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าอิทธิพลของแบ็กสเตจมันคืออะไรมันคือการแสดงธรรมหลังใหม่ค่ะไม่มีเรื่องบังเอิญเมื่อกี้คุณแม่เข้ารายการเพราะรอดอกไม้เห็นไหมเนี่ยเราไม่รู้อะไรคือ1 2 3หลักสัพพุริสธรรมต้องชัดเพราะว่ามันถูกกำหนดระหว่างแผนมาแล้วเพียงแต่คุณต้องสวิชมันอันนี้สอนข้างหลังไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นและไม่มีอะไรมากไปกว่าเดิมเลยเหมือนเดิมคือรักษาใจแล้วทำงานต่อไปเราพูดหลายครั้งว่าเราไม่มีเวลามากที่จะรอคอยคุณตายเดี๋ยวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นการอยู่ยังไม่ปรับไม่เปลี่ยนมันจะทำให้คุณกลายมีอุปนิสัยบางอย่างที่คุณว่าแค่นี้พอแล้วดีแล้วไม่ค่ะชีวิตดีได้กว่านี้แล้วดีได้ทุกวันนี่คือคอนเซปต์ของหุบเขาโพธิสัตว์ไม่อย่างนั้น5เดือนไม่เห็นอย่างนี้ค่ะถ้าใช้อุปนิสัยอย่างพวกเธอไปเรื่อยๆไม่มีทางนี่คือประเด็นของการแก้ปัญหามีโควิดคุณแม่อยู่ที่นั่น3เดือนอีก2สัปดาห์ไปก่อนตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเดือนนี้เป็นเดือนกันยาแล้วสิ่งที่เห็นอยู่นี้คือไม่รอคอยและพร้อมที่จะสู้กรุณาเห็นความเป็นนักสู้ของตัวเองด้วยเราทุกคนสู้กับกิเลสของตัวเองให้ได้สู้กับใจของตัวเองให้ได้ความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือแพ้ความกลัวในหัวใจของคุณนั่นแหละพระอริยทาราเป็นหุบเขาที่สอนว่าอย่ากลัวถูกขู่มาเลยนะตอนไปอยู่ว่าฝนไม่ตกเป็นเงาของฝนวันนี้ตกกับเมื่อกี้เห็นอยู่ใช่ไหมเงาของฝนถ้าเราเชื่อเราจะไม่พิสูจน์แต่ถ้าเราบอกว่ามันมีมากกว่าความเชื่อคือความจริงและเราจะพิสูจน์ให้ถึงความจริงคุณจะไม่พ่ายแพ้ความพ่ายแพ้ที่น่ากลัวที่สุดคือแพ้ความกลัวคุณจะระแวงคุณจะไม่มั่นคง
พุทธเจ้านะถามตัวเองว่าถ้ามีทุกข์มันก็ต้องมีพ้นทุกข์สิแล้วจะทำยังไงไม่รู้นะคะแต่ไม่กลัวไงออกมาเลยพิสูจน์แล้วกลับไปรักได้ทั้งโลกเลยอะเนี่ยเห็นไหมไม่พ่ายแพ้ต่ออะไรต่อหัวใจของตัวเองชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นที่เราซึมเศร้าๆเหงากันอยู่เนี่ยแหละอันนี้เมื่อเช้านี่เองนะเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นไปเนี่ยทำรายการเนี่ยอ้าวตกลงนี่เป็นแฟนคลับกันหรือเปล่าเนี่ยเคยดูรายการไหมเนี่ยรายการเมื่อเช้าเนี่ยเธอดูสิพายุมันมาพระอาทิตย์ขึ้นยังไม่มีแสงพระอาทิตย์เลยอ่ะเพราะพายุมันเข้าอ่ะคุณแม่ก็พูดเรื่องนี้ว่าอย่ามีพายุอารมณ์เพราะใจคุณจะไม่สว่างใจคุณจะไม่กิ๊กอ่ะมันไม่สว่างอ่ะเป็นเนี่ยก็ถ่ายเมื่อเช้านี้ก็เป็นอันว่าอัปเดตแล้วนะคะเพราะคุณเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family เป็นหนึ่งในการซัพพอร์ตให้หุบเขาโพธิสัตว์มีความเติบโตแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยพูดเรื่องอัปเดตกันหล่อภริยาธาราวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอเชิญตัวแทนของท่านมาถวายกรวยและเราก็จะถวายตัวเป็นศิษย์กันเลยทีเดียวค่ะเชิญเลยค่ะทั้งหมด102ชีวิตนะคะมีทุกการศึกษาเหมือนเดิมในกรณีนี้ต่ำสุดอายุ19นะคะสูงสุดอายุ68 60ถึง68มี5คนจำนวนที่มากที่สุดคืออายุ29ถึง39มี40คนแสดงว่าเราเนี่ยมากที่สุดเลยนะคะก็คือ19ถึง29 26บวกกับ29ถึง39 40คือ66คนเนี่ยมากกว่าครึ่งแล้วนะคะคือไม่เกิน39คือที่อ่านให้ฟังให้รู้ว่าเวลาเขาจะดีไซน์การสอนเขาจะสอนตัวอย่างที่ประมาณเนี่ยค่ะพออายุมันประมาณนี้มันก็ดีไซน์ได้นี่การศึกษาทุกการศึกษาต้องทำยังไงเนี่ยคุณแม่ก็จะดูนะคะโสดผู้หญิงโสดเยอะกับแต่งงานนะจ๊ะโสด54แต่งงาน30หย่า13ผู้หญิงทั้งหมด97ใน102คนผู้ชายมีแค่4คนอยู่ตรงไหนบ้างเห็นนั้น1อยู่ไหนอีกลูก2ตรงไหนคะยกมือ3ถูกรังแกป่ะไม่ถูกใช่ไหมค่ะขอบใจเดี๋ยวนี้ผู้ชายถูกรังแกนะผู้หญิงเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวนี้คุณแม่ต้องสอนมีคนบอกว่าคุณแม่ก็สอนผู้หญิงหน่อยเธอฉันก็สอนทุกคนแหละเธอเพราะผู้หญิงก็เข้ามาที่นี่เยอะด้วยนะคะแต่งงานหนึ่งนะคะหย่าไม่มีคุณแม่ไม่ค่อยเคยเห็นผู้ชายหย่ามาปฏิบัติธรรมเลยนะผู้ชายหย่าเขาไปไหนก็ถ้าผู้หญิงหย่า30ผู้ชายมันต้องหย่า30อ่ะจริงไหมแต่ไม่ค่อยเห็นมาปฏิบัตินะแสดงว่ามีที่อยู่นะคะมีนักศึกษาฝึกงานอยู่3คนจากปัญญาภิวัฒน์อันนี้ก็เป็นโอกาสอยู่ตรงไหนลูกแม่ยายปัญญาภิวัฒน์ฝึกเด็กดีมากจะมาปฏิบัติกับเราจนถึงโนเวมเบอร์เดี๋ยวจะให้ไปอยู่หุบเขาเดี๋ยวจะให้ติดต่อไปที่สถาบันจะได้ไปทำนี่แหละทาราฟาร์มจะได้เป็นหนึ่งในนั้นโอเคเลยค่ะก็แจ้งให้ทราบแล้วนะคะคราวนี้ก็ให้ตั้งใจไม่ชินน้อยหนาก็จะเป็นผู้ที่จะลองฝึกดูว่าจะเป็นลีดต้องอย่างไรเชิญค่ะถวายกล้วยลูกทุกคนพนมมือขึ้นเดี๋ยวไปกราบพร้อมกันทั้งนู้นค่ะก็ขอบใจพามาก
ดอกไม้สวยงามเนี่ยฝีมือพากระต่ายค่ะนี่ดอกไม้สดใช่ไหมดอกไม้สดจับแล้วมือเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าอะไรสดไม่สดจับแล้วต้องขยี้นิดหน่อยสดใช่ไหมขนาดขยี้ยังไม่รู้เลยอ่ะสดค่ะสดอันนี้ของสดนะคะสดไหมคะลูกพวกเธอสดไหมคะสาธุสดลูกสดสดหน่อยนะฮะอย่าเหี่ยวนะคะอ่ะเชิญคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ประดิษฐานอยู่ณเสถียรธรรมสถานแห่งนี้โปรดคุ้มครองดวงจิตของท่านทั้งหลายให้รู้ตื่นและเบิกบานเมื่อมีโลกมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและมีอารมณ์มากระทบใจให้มีสติปัญญารู้ทันไหวใจเตือนให้มีหิริและโอตตปะรักษากายใจของเราให้มีปัจจุบันขณะที่ยังเผชิญกับความจริงได้อย่างรู้แจ้งแทงตลอดว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นการเกิดดับเป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าสภาวะธรรมใดปรากฏที่จิตเห็นสภาวะธรรมนั้นปรากฏและดับไปเหมือนรู้ทันไหวใจตื่นเช่นนี้สัพพีทิโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำราบไปเพราะความไม่ประมาทในการกระทบเมื่อไม่ประมาทในการกระทบก็ไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดอีกเมื่อสงบเย็นเป็นประโยชน์เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ